本日のメインイベント、ダブラ公演だか、世界スーパーフェザー級タイトルマッチ12回戦を行います。赤コーナー129パウンド2分の1、渡辺ジム所属、ここまで未だ無敗の22勝 18KO1 分け、5度の防衛後に返上した第35代 OPBF 東洋太平洋スーパーフェザー級チャンピオン、日本人初のスーパー王座を認定され、本日ついに連続10度目の防衛戦、 WBA 世界スーパーフェザー級スーパーチャンピオン、スーパーチャン WBA ノックアウト、スーパーフェザーウェイダイナマイト KO ダイナマイト内山高知ウチヤマ、เจ้าของแชมป์โลกปากกามการแชมป์ครั้งที่10นะครับ青コーナー挑戦者129パウンド大国、こちらも同じここまで無敗の9戦全勝4KO、 タイ、ムエタイでは200勝を数える6冠王者、 WBA 世界スーパーフェザー級第7位、現 OBBF 東洋太平洋スーパーフェザー級チャンピオン、ジャブトチャンプ BBF チュー・ワタナ、ジャブトチュー・ワタナ、スイムチャン、レフェリープエルトリコロベルト・ラミレス、และกรรมการโรเบโต รามิเรสครับผู้ห้ามบนเวทีนาทีระทึกใจกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ okay. no punch, no punch below this line. Don't punch behind. นี่ครับโอ้โหนี่บรรดาอดีตแชมป์โลกนะครับมากันเต็มเพียบเลยครับนี่ชินสุเกะยามานากะก็มานะครับทาคาชิมิวระนะครับอดีตแชมป์โลกก็มาเป็นคนกลางนะครับชินสุเกะยามานากะคู่ปรับสุริยันสองลูกวิสัยครับครับยกแรกกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ Now round one ขอสัญญาณครับเริ่มนะครับยกแรกจอมทองกางเกงขาวนะครับดูครับแล้วก็กางเกงดำนี่อุจิยาม่าจอมทองนี่เป็นมวยกาดซ้ายครับสมัยชกมวยไทยหรือว่าเวลาที่ขึ้นชกมวยไทยนี่จอมทองจะเป็นมวยจังหวะฝีมือครับมาดูกันในเชิงมวยสากลครับเจ้าของสถิติ9ไฟชนะรวดครับจอมทองชูวัฒนะสิงห์วังชาก็นี่ครับเป็นมวยจังหวะฝีมือครับยกแรกแล้วครับอุจิยาม่าเองก็ยังไม่ผลีผลามครับเพราะว่ารู้จักกิตติศัพท์ของจอมทองเป็นอย่างดีครับโอ้จังหวะนี้ครับหมัดซ้ายแม่ลักไก่ต่อยครับต่อยได้เร็วครับถ้าพูดไปแล้วครับเกมนี้นะครับก็มีโอกาสลุ้นมากพอสมควรครับเพราะว่าจอมทองเนี่ยเป็นนักชกที่มีความเร็วครับนี่ครับหมัดซ้ายถือว่าต่อยได้คมครับและที่สำคัญครับกระดูกมวยไทยเนี่ยครับมากกว่า100ไฟนี้ผมเชื่อว่าน่าจะมาทดแทนประสบการณ์ในเชิงมวยสากลที่ทางด้านทาคาชิอุจิยาม่ามีเหลือโอ้จังหวะนี้ครับมันขวาเอาครับจอมทองโดนเต็มๆครับต้องป้องกันตัวแล้วครับโอ้โหโดนเต็มๆครับมันขวาจังหวะนี้ครับประมาทไปนิดนึงครับจอมทองโอ้ต้องรับแล้วครับแหมประมาทไปครับจังหวะนี้โอ้โหมั่นใจมากกันไปไม่ได้หมัดขวาของอุจิยาม่านี่ดูครับเหมือนกับทางด้านตาขวาจอมทองจะมีปัญหาครับเมื่อสักครู่นี้มีเหล่ตานิดๆครับคุณสันชัยครับโอ้โหนี่หมัดน่าจะจิ้มก่อนตอนนี้ต้องระวังตัวก่อนครับจอมทองโอ้ยโอ้โหน่ากลัวจริงครับอุจิยาม่าเนี่ยครับตามีปัญหาครับดูครับตาขวาของจอมทองครับโอ้โหแหมนี่หลีตาเอาแล้วครับแหมบวกขวามาโอ้โหดูครับมีปัญหาแน่นอนครับทางด้านตาขวาของจอมอ๋อหมัดซ้ายจังหวะนี้ทำได้ดีครับโอ้โหดูครับหลีตาอยู่ครับจอมทอง
ตอนนี้ต้องระวังเลยครับตั้งแต่ยกแรกเลยนะครับจู่โจมนะครับทางด้านอุจิยาม่าจอมทองนี่ไปย่ามใจเกินไปครับมองว่ายกแรกนี้ไม่มีอะไรแต่ว่าอุจิยาม่าอย่าลืมครับว่าเป็นนักชกที่มีประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นมวยสากลสมัครเล่นหรือว่ามวยสากลอาชีพนี่ไม่ธรรมดาครับครับมวยสมัครเล่นนี่ก็ไปเจอสมรักมาแล้วครับก็คิงครับปี2002ครับวันนั้นเนี่ยเป็นการชิงชนะเลิศครับสมรักเอาชนะคะแนนไปแบบสอนมวยเลยครับแต่ว่าวันนั้นกับวันนี้ไม่เหมือนกันครับคุณสัญชัยผ่านมา11ปีครับครับโอ้โหนี่ครับจอมทองอุ้ยจอมทองก็ใส่หนักๆโอ้โหแม่เวลาโดนโต้ลำตัวนี่มีสะดุ้งครับครับลดน้ำหนักเยอะพอสมควรเลยนะครับจอมทองจะบอกกันเลยว่าอุจิยาม่านี่เขาหนักจริงนะครับเทวเดินทำไมยกแรกก็เสียวกันแล้วนะครับอุจิยาม่าทำได้ดีครับอู๋จอมทองเราต้องดูตาขวาครับตาขวามันจะมีปัญหาเหมือนกันต้องรีบประคบเลยนะครับน่ากลัวจริงๆครับตะกชิอุจิยาม่าดูภาพช้านะครับจังหวะโยกเข้ามาของอุจิยาม่าก็อื้อหือยิงขวาเต็มกระบอกตาครับยิงขวาแค่นั้นแหละนะขวาก็เต็มกระบอกตาของจอมทองเลยครับโอ้โหนี่แหละครับถ้าการมองเห็นมีปัญหานี่เป็นรองแล้วนะครับจอมทองก็จะจิ้มหน้าจิ้มตัวนะนาวแล้วชื่อการท้องครับต้องรีบเรียกสติขึ้นมาจะบอกเลยว่าตอนนี้ตาขวามีปัญหาเพราะหมัดของอุจิยาม่าเนี่ยจิ้มเขาก็บอกตาเต็มๆมีไปเผลอไปพลาดนิดเดียวครับครับสำคัญครับมวยต้นน้ำครับในช่วงยกแรกอู้เนี่ยครับหมัดขวามาอีกแล้วครับโอ้โหนี่ครับประคัดบ้างดูครับต้นสนุกครับคุณสันชัยครับถ้าจอมทองเนี่ยยื้อระยะไปได้ครับไปปลายนี่น่าลุ้นเลยทีเดียวครับเพราะว่าในเรื่องของตัวเลขอายุครับจอมทองนี่สดกว่า9ปีครับครับนี่เป็น35ปีแต่เป็น35ปีที่อันตรายเลยนะครับอุจิยาม่าแล้วก็ต้นยกด้วยครับเกมเพิ่งเริ่มขึ้นครับน้ำหนักหมัดนี่คือไงว่า 100% แล้วครับครับเดินขยับวนออกโอ้ยขวาจังหวะนี้โอ้โหโอ้โหนอนเลยครับเรียบร้อยเลยครับจอมทองนี่ครับโดนเต็มๆครับโอ้โหหมัดขวาครับนี่ครับยกแรกเตือนไว้แล้วครับทางด้านจิยาม่านี่แหละครับมวยซ้ายกับขวาครับใครออกนี่คือโอกาสโดนเยอะมากครับแต่ว่าวันนี้จอมทองพลาดครับโอ้สลบเลยครับจอมทองนี่แหละครับโอ้โหดูครับอุจิยาม่าซุปเปอร์แชมป์ของเขานี่จอมทองของเรานี่โดนเลยนะครับแม่ต้องยอมรับเขาเลยครับอุจิยาม่าหนักจริงครับโอ้แล้วต่อยได้แม่นต่อยได้คมจริงๆครับครับโดนอย่างง่ายดายจริงๆครับจอมทองตอนนี้ต้องประคบโอ้โหต้องเรียกว่าเยียวยาก่อนแล้วนะครับโอ้โหดูครับตาขวาก็บวมปูดเลยนะครับอุจิยาม่านี่แหละครับนักชกที่อันตรายจริงๆหนักจริงครับแล้วก็ที่สำคัญเป็นช่วงต้นน้ำด้วยครับยกที่2เท่านั้นครับพยาบาลกันก่อนนะครับเนี่ยตาขวาเนี่ยเอาละครับแหมตอนนี้ฟื้นขึ้นมาครับจอมทองโอ้โหเฮียมอครับโอ้แพ้ครั้งแรกเลยนะครับจอมทองการแพ้น็อกด้วยนะครับแพ้ยก2เท่านั้นครับ1 minute 15 seconds
นี่หมัดขวาของอุจิยามะนี่ออกเพียงไม่กี่หมัดเท่านั้นนะครับการชกไฟนี้ครับ WBA สกายซูเปอร์การแชมป์ได้เป็นครั้งที่10แล้วซูเปอร์แชมเปี้ยนน็อคเอาท์ดายนาไมท์ KO ดายนาไมท์อาชิอุจิยามะนะครับซุปเปอร์แชมป์ WBA รุ่นซุปเปอร์เฟเธอร์เวทครับป้องกันแชมป์มาไว้ได้ครั้งที่10น็อกจอมทองสิงห์วังชาชูธนาเราไปในแค่ยก2เท่านั้นเองครับชื่อว่าผลการชกไฟนี้ครับเป็นผลที่ช็อกช็อกช็อกแฟนมวยแน่นอนนะครับครับเพราะว่าแฟนมวยชาวไทยนี่คาดหวังไว้เยอะมากครับสำหรับจอมทองครับครับเพราะว่าที่ผ่านมาครับในดินแดนญี่ปุ่นแห่งนี้ครับจอมทองทำผลงานได้ดีตลอดครับแล้ววันนี้ถึงจำลองครั้งแรกแพ้ครั้งแรกแพ้น็อกด้วยโอ้โหแพ้อย่างรวดเร็วเหลือเกินครับเนี่ยครับสัญญาณที่อุจิยามะพยายามเตือนตั้งแต่ยกแรกครับคือหมัดขวาตรงครับคุณสายชัยหมัดขวาตรงแล้วก็เร็วครับแม่นยำด้วยโยโกคุชิเก้นนะครับแหมนี่ก็เป็นอดีตแชมป์โลกคนดังของญี่ปุ่นเลยนะครับมาดูสีหน้านี่มีความสุขครับคุณสายชัยเพราะว่านักชกเจ้าถิ่นนะครับเอาชนะน็อกไปอย่างง่ายได้เท่านั้นก็เพียงยกที่2ครับเป็นเกมที่ช็อกแฟนมวยชาวไทยทั้งประเทศครับวันนี้ครับจอมทองเจ้าของสถิติ9ไฟชนะรวดก่อนหน้านี้ครับวันนี้ครับโอ้โหพลาดไปอย่างน่าเสียดายครับซึ่งในยกแรกนะครับอุจิยามะนี่ส่งสัญญาณเตือนมาแล้วเพราะว่าหมัดขวาเขานี่ไม่ธรรมดาครับและที่สำคัญครับมวยซ้ายกับมวยขวาครับใครออกก่อนนี้ได้เปรียบครับแล้วก็เป็นทางด้านอุจิยามะครับที่ใช้ความเก๋าแล้วครับชิงออกหมัดขวาแล้วก็แม่นยำครับที่สำคัญครับหนักด้วยครับแม่ยกที่2เท่านั้นครับเล่นงานจอมทองนี่ร่วงลงไปชนิดที่ลุกไม่ขึ้นครับเพราะว่าเข้าจุดโฟกัสเต็มๆเลยครับทุกท่านครับและทุกท่านบ็อกซิ่งแฟนทุกท่านとんでもないノックアウトをまた見せてくれましたノックアウトダイナマイト内山隆選手ですおめでとうございますどうもありがとうございましたいやものすごいダイナマイトでした今日の最後のダイナマイトは、まあ右ストレートが1ラウンド目で入ったんでそれでだいぶ嫌がってるのがあったんでまあ当たるか、まあ、ただこんな早く決着つくとは思わなかったんでちょっとびっくりですとはいえ内山選手今回のジョムトン選手はですねこれまでのキャリアで最強ではないかというかなり怖い相手だったと思うんですが圧倒しましたねいやまあ結果はまあ選んで圧倒だったんですけどもこれがはっきり言って長引いたら分かんないような内山も試合前苦戦する相手だろうなって思ってたんでまあ右が当たってよかったですとはいえ対峙した瞬間にこれはいけるぞなんて実は思ったんじゃないですかうん1ラウンド始まった時にストレートが意外と当たりやすい距離にいたんでまあ今日の課題ストレートが当たれば判定でも無事に勝つだろうなっていう感じはなんとなく想像したんではいまあ予想通りというか勝ったのは予想通りですねそして相手を倒して勝利というのは久々になりますねすごい久々だったね気持ちよかったです本当に皆さんの応援のおかげですありがとうございましたどうですかこの大声援皆さんが期待した以上のことをやりましたね。そうですね。まあ皆さんがどういうふうに期待したか分かんないんですけども、僕の中ではまあ申し訳ないんですけども、判定で勝てればいいやと思っちゃったんで、すいません。でも結果的に勝ってよかったです。それからもう一つ、なんといっても2桁 V 点達成ですよ。とりあえず区切りのいい V 点になったんで、まあ良かったです。嬉しいです。そして渡辺会長すごい勝利でしたね、ま、この試合組んで毎日、悩んでましたもうなんでこんな強い選手選んだかただですね内山の強さはやはり世界一絶対世界一だと思ってますから4団体でもそれを証明したかったんですそのとにかく内山の力を証明する試合をしたかったそれがちょうどジョムトンだったんですよ今までの対戦者で一番強いと思いました内山さん、V 点を達成したらもうビッグマッチ見たいなという気持ちが止まりません、ボクシングファンは。そうですね、まあ、お客さんが
喜んでくれるような、まあ、カードをやりたいとは思ってます。今日は放送席に WBC のフェスパフザー級のチャンピオン三浦さんがいらっしゃいます。三浦さん、